สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่อง NY Man นะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับหลังจากที่ว่างเว้นจากภารกิจการทำงานที่กรุงเทพวันนี้ก็พอดีมีภารกิจมาบรรยายที่เพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาถึงตั้งแต่บ่ายนะฮะก็เลยแวะมาดูสวนเล็กๆนะฮะในหมู่บ้านซึ่งผมก็ได้ปลูกทานตะวันแล้วก็กล้วยน้ำว้านะฮะไว้ในสวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูให้ดูบรรยากาศเนาะว่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราโรยเมล็ดทานตะวันไว้เนี่ยนะฮะที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ก็ออกดอกเต็มแล้วฮะอันนี้คืออยู่หน้าสวนนะครับเพื่อนๆดูครับมี2ฝั่งประตูเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยครับไว้ริมรั้วนะฮะสองฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าประตูไปในที่นะฮะในสวนนะครับซึ่งตอนนี้แดดร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะฮะในที่ในสวนกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้างในก็จะมีแนวต้นทานตะวันอีกนะครับอยู่ริมกำแพงนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือจะเป็นต้นส้มจี๊ดนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ไม่ให้ติดลูกนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ได้ฝนได้น้ำมาก็จะผลินะผลิใบเต็มที่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ากำลังออกลูกครับนี่เห็นไหมเล็กๆเต็มหมดเลยฮะนี่ครับนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่ามีลูกส้มจี๊ดฮะเล็กๆเต็มหมดเลยนะครับส่วนนี้ก็มีมะนาวครับมะนาวซึ่งต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าเห็นไหมครับว่าลูกใหญ่ครับโอเคให้ดูต้นนี้ดีกว่าครับนี่นะต้นนี้ดกมากครับเต็มต้นเลยนี่คือเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ดูแลเลยนะครับเพราะว่านานๆจะกลับมาที่เพชรบูรณ์ทีหนึ่งมาเข้าสวนทีหนึ่งไม่ใช่เป็นอาทิตย์นะฮะคือบางทีเป็นเดือน2เดือนนะครับถึงจะได้มาทีหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะถูกปล่อยธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาเพื่อกำจัดศัตรูพืชให้กับมะนาวเลยนะฮะปล่อยทิ้งไว้หมดเลยธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนได้เห็นครับเต็มหมดเลยค่ะนี่นอกอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวให้ไปดูแล้วเราพาไปดูแนวต้นกล้วยครับจะสังเกตว่าเราที่ผมปลูกทิ้งไว้นะครับก็มีกล้วยครับเรียกว่าทุกกอครับกล้วยมีทุกกอเลยครับเดี๋ยวพาล็อกเข้าไปมีประมาณน่าจะประมาณ20กอได้นะครับก็โอเคนะฮะมาดูทีละกอไล่ไปครับกอนี้มีไหมนะฮะกอนี้ก็ติดแล้วเนี่ยติดลูกแล้วนะครับได้มาครับนี่ฮะก่อนนี้ก็มีครับนี่ฮะเรียกว่าติดทุกดงเดินเข้าไปในดงกล้วยนะฮะนะครับนะฮะเอาในฝั่งขวามือนะครับมีครับฝั่งขวามือมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้ถึงใกล้ผมแล้วก็ข้างในอีกครับข้างในที่เพื่อนเห็นปลียาวๆนะครับที่เห็นเป็นเครือย้อยลงมานะฮะที่ใบมันปิดอยู่นั่นแหละครับก็มีอีกเครือนึงนะครับนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับของร่องนี้ก็คือจะมีอีกครับอีกนี่ฮะมีครับมีหมดเลยเรียกว่ากล้วยที่ปลูกทิ้งไว้นะครับมีติดทุกกอครับโอ้โหนี่เต็มเลยครับเนี่ยมีรู้สึกว่าจะมีนกนะครับนกมาทำมาขออาศัยอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นพวกนกกระจิบนกกระจอกมาทำรังอยู่ด้วยก็ปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้กล้วยก็น่าจะก็ได้เต็มแล้วฮะก็จริงๆก็ถ้าเราเห็นขายในกรุงเทพก็ถ้าขนาดนี้ก็คือว่าตัดไปพร้อมที่จะไปบ่มหรือว่าไปรอเพื่อที่จำหน่ายพร้อมที่จะคือมันแก่แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วฮะเนี่ยแต่ว่าโอเคละผมก็จะปล่อยไปแบบนี้แหละนะฮะอันนี้กอนี้นะครับมีกอไหมถัดมาอีกหนึ่งกอครับกอนี้ก็มีครับมีทุกกอครับกอนี้ก็มีข้างบนนี้ครับเนี่ยนอกจากต้นนี้แล้วกอนี้มี2เครือเลยนะครับดูนะครับข้างบนอีกเครือนึงครับนะครับส่วนกอนี้มีอยู่เง่านี้นะครับกอนี้มีอยู่ประมาณนี้ครับมีอยู่ 3-4 ต้นแต่ว่าต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ออกเครือแล้วครับดูนะครับข้างบนนู้นครับข้างบนนู้นนะครับส่วนต้นนี้
อนนี้เราจะเห็นว่าข้างบนแต่ว่าดูจากโคนต้นนี้ฮะดูจากโคนต้นความสมบูรณ์ก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะออกปลีกล้วยแล้วนะฮะก็น่าจะออกแล้วนะฮะส่วนซ้ายมือครับอีกก้อนนึงนะครับข้างล่างก็จะมีเนี่ยฮะมีต้นเล็กๆขึ้นเพียบเลยฮะยังไม่มีเวลาได้ตัดแต่งเพราะว่าผมเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะแต่ต้นใหญ่ต้นแม่มีต้นเดียวแล้วครับก็คือนู่นฮะข้างบนเดี๋ยวตอนเย็นก็เดี๋ยวจะพอดีเข้ามาโดยที่เราเข้ามาแวะเข้ามาดูในสวนโดยที่เรายังไม่ได้อุปกรณ์ในการตัดแต่งในการดูแลสวนมาเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็คงจะมาตัดปลีกล้วยไปนะตัดปลีกล้วยไปนะครับนี่ฮะนะครับปลีกล้วยครับในระหว่างนี้มีในสวนมีต้นยอด้วยนะครับมีต้นยอด้วยนะที่พื้นมันหล่นครับเราได้เห็นนะฮะลูกยอมันหล่นนะฮะหล่นแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ครับก็คือต้นยอนะฮะเนี่ยต้นยอทั้งนั้นเลยนะครับที่มันหล่นมันแบบนี้หล่นเป็นลูกนี้แหละฮะมันหล่นเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเพราะแล้วมันก็ได้ขอนยาวนี่นะขอนเอาเลยนะฮะเนี่ยพอมันหล่นมามันก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้ฮะเป็นกระจุกแบบนี้เลยพอมันได้รับความชื้นก็จะงอกขึ้นมาเยอะมากครับเยอะมากให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งเยอะครับเต็มหมดเลยครับนี่คือกล้าต้นยอนะครับส่วนที่แล้วเพื่อนๆเห็นเถาสีม่วงนี่ก็คือผักปลังแดงนะครับเถาสีม่วงแต่ว่าเรียกว่าผักปลังแดงผักปลังก็จะมียอดสีเขียวนะยอดสีเขียวเราเรียกผักปลังขาวนะครับมีสรรพคุณลดอาการอักเสบแพ้ในกระเพาะอาหารได้ดีมากนะเพราะว่ามันเป็นเมือกนะเป็นเมือกมีโคลลาเจนนะครับโอเคไปอีกกอถัดไปนะฮะกอนี้น่าจะเป็นคนละสายพันธุ์แต่ต้นจะเตี้ยหน่อยนะฮะแต่ว่านี่ฮะให้เพื่อนๆได้เห็นปลีใหญ่มากครับปลีใหญ่มากนี่ฮะมีต้นแม่ใหญ่ๆอยู่2ต้นนะครับ2ต้นใหญ่ๆเลยแต่ว่าก็จะติดนะฮะกําลังออกปลีมาแล้วออกปลีมาแล้วนะครับต้นใหญ่เลยนะฮะนี่เป็นพันธุ์ต้นเตี้ยนะฮะหลังจากต้นนู้นหลังจากที่เราตัดต้นนู้นไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยต้นนี้ไว้ต้นนี้ก็กำลังจะเป็นสาวก็น่าจะอีกไม่นานก็จะติดนะครับกอถัดมาก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพันเตี้ยเหมือนกันพันเตี้ยเหมือนกันอันนี้ยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าคาดว่าอีกไม่นานนะเพราะว่าโคนต้นนะครับเพราะว่าต้นใหญ่นะฮะสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากส่วนกอนี้ครับกอนี้เป็นพันต้นสูงที่เราปลูกแซงมานะอันนี้มันจะผอมมันเหมือนกับว่าน่าจะมีพวกร่วงพวกหนอนมากินนะฮะเสร็จแล้วมันทำให้ต้นของมันเนี่ยฮะเพื่อนเห็นไหมฮะต้นของมันหักพับลงมาเนี่ยฮะมันหักพับลงมาเสร็จแล้วดูกล้วยฮะถามว่ามันแก่ได้ที่หรือยังก็ยังแก่ไม่เต็มที่นะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเราเอาตัดไปแล้วไปปล่อยทิ้งไว้นะฮะก็น่าจะประมาณอันนี้ก็น่าจะประมาณ 60%จริงๆกล้วยเราส่วนใหญ่ก็จะตัดประมาณ 80% ขึ้นไปนะสำหรับกล้วยน้ำว้านะ 80% ขึ้นไปถ้า 70% รู้มันจะอ่อนเกินไปแต่ถ้ารวมๆนี้ก็น่าจะประมาณ 60% จะถามว่าถ้าเกิดตัว 60% เนี่ยนะครับความแก่นะฮะคือเราปล่อยทิ้งไว้คำว่าเวลามันสุกมันหวานไหมก็น่าจะก็ใช้ได้อยู่ครับมันมีความหวานอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับเอาไปขายก็คงมันหวีเล็กครับก็อาจจะหวีละ10 บาทถ้ากบสำหรับคนเอาไปขายเนาะเอาดูข้างบนครับข้างบนมีนี่ฮะเต็มหมดเลยทุกกอครับกล้วยติดหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินเลาะในสวนเนาะเดี๋ยวพอดีตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูนานท่านเลยข้างบนครับเดี๋ยวคุมจะคุมตามๆมันเกิดติดหมดครับส่วนที่เพื่อนๆเห็นข้างบนนี้จะเป็นต้นมะม่วงที่เรียกว่าทำสาวเนาะคือตัดกิ่งตัดยอดทิ้งหมดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองครับแต่ว่าพอดีพอมันหมดลูกเราเรียกว่าตัดกิ่งออกตัดกิ่งตัดใบทิ้งหมดเลยทำสาวนะครับเพื่อที่เราจะบังคับให้ต้นมันเตี้ยแล้วก็ให้มันแตกกิ่งเยอะๆฉะนั้นเราก็จะปล่อยตัดทิ้งแบบนี้เลยนะฮะตัดทิ้งแบบให้เตี้ยเลยนะก็คือเราแต่งโดยการตัดยอดทิ้งหมดตัดใบทิ้งหมดนะครับไม่มีใบเหลือสักใบเลยเสร็จแล้วเนี่ยคือมันงอกขึ้นมาใหม่ครับอุดมสมบูรณ์เขียวสวยเลยฮะเนี่ยยอดแตกไปเยอะเลยฮะแล้วก็พุ่มสวยนะครับเวลาเก็บเกี่ยวก็จะง่ายเพราะว่ามันต้นมันเตี้ยนะฮะเนี่ยแบบนี้ครับก็ประมาณทัก2เมตรนิดๆก็โอเคแล้วนะครับส่วนนี้ก็ที่เป็นพื้นที่ว่างด้านหน้าโซนของที่แปลงนะจริงๆมันเป็นที่สำหรับในการที่จะ
หมาะสำหรับในการสร้างบ้านเป็นที่ในหมู่บ้านแต่ว่าโอเคเรายังไม่ได้มาอยู่นั่นคือมันก็สามารถทำเป็นสวนได้นะเพราะว่าอนาคตเราอาจจะการพื้นที่ส่วนหนึ่งทำเป็นสวนผักสำหรับที่อยู่ในรั้วบ้านนะเนาะนะครับมีทานตะวันนะครับมีทานตะวันก็จะปลูกเป็นแบบนี้ครับส่วนกรณีโรยทีหลังยังไม่ออกดอกยังไม่บานนะครับมีต้นหมอนมีอะไรพวกนี้แล้วก็พาเยี่ยมสวนประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงค่ำๆนะครับถ้ามีเวลาผมอาจจะแวะเข้ามามาแต่งมาไดหญ้าเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะมาแต่งตัดหญ้าที่โคนต้นมะนาวที่เราเห็นว่ามันจะมีเขียวๆอยู่ทุกคนต้นมะนาวตรงนี้เราอาจจะต้องมาตัดแต่งหญ้าทุกคนต้นแล้วก็เอาหญ้านี่ไม่ได้ทิ้งไหนนะคือหญ้าก็คือเราก็จะเอากลบคนต้นไอ้ต้นมะนาวเลยนะครับก็คือใช้เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยต่อไปนะส่วนด้านที่เราเห็นนี่ฮะที่มีกองหญ้านี่คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมใช้วิธีการมาถอนหญ้านะฮะถอนหญ้าเราไม่ใช้ยานะฮะเราไม่ใช้เครื่องตัดคือใช้มือถอนแล้วก็ใช้เสียมขุดค่อยๆขุดก็ได้ยามเป็นกองๆมันนะฮะกองไว้ตามโซนต่างๆนะฮะกองไว้ตามโซนต่างๆนะฮะเห็นตรงโซนต่างๆก็จะได้เป็นกองปุ๋ยไว้บำรุงต้นไม้ต่อไปนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวก็มีอะไรก็คงจะอัปเดตให้กันรับรู้กันเรื่อยๆนะฮะส่วนท่านไหนที่สนใจเรื่องของอะไรนะกิ่งมะนาวยักษ์ที่ตอนไว้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวติดตามว่าจะรับได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ส่วนใครสนใจมะนาวธรรมดานะฮะมะนาวแป้นที่ดกขนาดนี้นะฮะก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ